สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Public Speaking ค่ะเกี่ยวกับเรื่อง Introduction Writing Speech ค่ะหรือการเริ่มต้นเขียนสำหรับงานพรีเซนต์นั่นเองค่ะว่าแต่ว่าไอ้ขั้นตอนนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอาจารย์ยุทธคะช่วยบอกมาตอยทีเถอะค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ยุทธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราจะเข้าเรื่องของ writing speech step แรกก็คือ introduction นะครับ introduction เป็นพาร์ทของ speech ที่สำคัญมากเพราะว่า1มันจะเป็นโอกาสแรกที่ผู้ฟังจะได้ฟังของเรานะครับอันแรกนะครับ topic เราต้องบอกให้เคลียร์ว่า topic ของ speech เราคืออะไรถ้าเราพูด introduction ให้จบแล้วผู้ฟังยังไม่ทราบว่า topic ของเราคืออะไรเรา fail ในการ introductionอย่าให้เขาเดาเองนะครับเราต้องบอกให้เคลียร์2 introduction เป็นโอกาสแรกที่เราจะทำให้ผู้ฟังสนใจนะครับมีหลายวิธีที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจเราสามารถเล่าเรื่องบอกโจ๊กหรือทำอะไรที่ผู้ฟังตื่นเต้นหรือว่าอยากรู้3 main point เราต้องบอกคร่าวๆว่า main point 1 2 3 4ของ present ของเราคืออะไรเขาจะได้เตรียมตัวว่าจะฟัง main point อะไรบ้าง4นะครับ reference ของเราข้อมูลมาจากไหนแล้ว source ที่เราหาข้อมูลมาน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับ introduction ขอบคุณครับถ้าเริ่มต้นดูแล้วไม่น่าสนใจคนฟังก็อาจจะไม่อยากฟังก็ได้นะคะคล้ายๆกับมาต่อยทำรายการนั่นเองยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ